รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Ever Fresh กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The People Show ครับนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพาไปดูสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยด้วยค่ะพบกันนะครับในทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้ครับ4:15เป็นต้นไปกับเรา2คนผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีครับและดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการผมขออนุญาตคุณแตงกวาและคุณผู้ชมนะฮะโทรศัพท์ไปเบรกแป๊บนึงฮะตอนแรกกำลังเตรียมตั้งเตาเลยเย็นนี้เตรียมปาร์ตี้หมูกระทะเรียบร้อยนะฮะปรากฏว่าก่อนเข้ารายการได้มีโอกาสพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่ท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของร่างกายตามจุดต่างๆท่านบอกว่าแม้แต่การรับประทานอาหารปิ้งย่างๆการสูดดมควันจากเตาหมูกระทะก็ดีการสูบดม PM 2.5 ต่างๆก็ดีเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมของร่างกายแล้วไม่เสื่อมเฉพาะร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่าเขาบอกว่าสำหรับบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้เดินเหินได้สะดวกสบายเหมือนเดิมเหมือนในอดีตนะฮะคืออาจจะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่ก็ทำให้การใช้ชีวิตปกติเนี่ยยากลำบากมากยิ่งขึ้นเกิดความรำคาญใจเกิดความไม่สะดวกสบายและไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวนะคะก็เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมกรอบกรอบแกลบแกลบกันมากยิ่งขึ้นใช่เวลาเดินไปไหนเหมือนมีใครมาเคาะประตูอยู่ข้างบ้านอะไรไม่ใช่นะฮะนี่คือข้อเข่าเสื่อมแต่น่าตกใจเหมือนกันนะคะที่พฤติกรรมการกินของคนเราก็เป็นสาเหตุหนึ่งของข้อเข่าเสื่อมได้ยังไม่รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นการนั่งเป็นเวลานานๆหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยได้ขยับไปไหนเลยเออะก็เมื่อยเออะก็เมื่อยนะคะรวมไปถึงการไปวิ่งการออกกำลังกายแบบที่หนักเกินไปโดยผิดท่าผิดทางอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งของข้อเข่าเสื่อมได้และในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมคะทางเลือกในการรักษาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการผ่าตัดเท่านั้นหลายคนบอกอุ้ยจะขึ้นเคียงทั้งทีผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะฮะต้องเตรียมตัวต่างๆต้องลางานด้วยใช่เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆทางการรักษามากมายที่เดี๋ยวนี้จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะมีแขกรับเชิญของเรารออยู่ในช่วงหน้าใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมฮะในสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่หลายคนตั้งตารอมีวันหยุดกลางสัปดาห์12 สิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณแตงกวาเตรียมที่จะมีโปรแกรมเดินทางไปที่ไหนหรือจะพาคุณแม่มีวาระพิเศษอะไรในช่วงวันแม่แห่งชาติน่าจะเป็นพาไปทานข้าวนะคะอาจจะเป็นใกล้ๆบ้านเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลที่คนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้รายการของเราถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปที่ไหนมี1สถานที่มาแนะนำใช่ไหมคะถ้าเกิดไปพร้อมคุณแม่เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยว่าเข้าฟรีเลยคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะก็คือที่ Art Gallery รวบรวมผลงานพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ซ่อนอยู่ใจกลางธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนี้เองเรียกว่าเป็นหนึ่งในหอศิลป์ที่สายอาร์ตไม่ควรพลาดค่ะสำหรับหอศิลป์แห่งนี้นะครับมีหลากหลายจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือทางอย่างเช่นอาคาร1ครับเขาจะมีการจัดแสดงนะครับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์นะครับในชุดหลากหลายหลายชีวิตครั้งที่1คอลเลกชันเสือในสภาพแวดล้อมและอริยบทต่างๆมีคอลเลกชันผีเสื้อและดอกไม้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการจัดแสดงโชว์ประติมากรรมแขวนลอยรวมถึงดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตเอ็กซิบิชันด้วยนะครับและมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ด้วยนี่แค่อาคารแรกเท่านั้นนะครับส่วนอาคารที่2ครับเป็นอาคาร5ชั้นโดยชั้นที่1ถึง3เนี่ยจะมีการจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในชุดหลากหลายหลายชีวิตครั้งที่2นะครับก็จะมีการนำแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่แบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออัตลักษณ์ของเสือกลุ่มที่2นะครับเสือกับธรรมชาติการจัดวางกลุ่มที่3เสือกับลายเส้นและภาพขาวดำกลุ่มที่4นะครับจะมีการจัดแสดงเสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์กลุ่มที่5เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์
กลุ่มที่6ครับเสือดอกไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆกลุ่มที่7นกฮูกกับสัตว์มีปีกกลุ่มที่8จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์และกลุ่มที่9ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆผสมผสานการถ่ายทอดภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบศิลปะการติดตั้งหรือว่า installation art นะครับมีการสร้างบรรยากาศนะครับให้กับใครก็ตามที่ได้เข้าไปชมเนี่ยได้รู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายและก็มีความสุขนะครับที่ได้ชื่นชมผลงานศิลปะจากฝีพระหัตถ์ด้วยนะครับค่ะและสำหรับชั้นที่4นะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีเครื่องดนตรีแห่งราชสำนักจีนกู่เจิ้งนิทรรศการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมชุดสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่1ถึง6ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและห้องจัดแสดงเลโก้ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจให้เป็นประโยชน์ทรงฝึกสมาธิด้วยการต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เองค่ะและในช่วงเทศกาลพิเศษคือวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้นะคะที่หอศิลป์พิมานทิพย์จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีบนผืนผ้าเนื่องในโอกาสวันแม่เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแด่คุณแม่สร้างสีสันและความอบอุ่นให้ครอบครัวไปพร้อมๆกันอีกด้วยสำหรับหอศิลป์แห่งนี้นะครับจะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่อาจจะมีการยกเว้นมีปิดบางวันอย่างเช่นวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลาช่วง 9:00 นถึง 4:30 นปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณแตงกวาพาใครไปชมเนี่ยนะจะต้องจ่ายค่าบัตรเข้าชม150บาทด้วยหางของบัตรเนี่ยจะสามารถไปแลกรับเข็มกลัดภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นที่ลึกได้นะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปจะไม่เก็บค่าบัตรเข้าชมนะครับซึ่งในส่วนของราคาค่าบัตรต่างๆที่เป็นรายได้เนี่ยนะฮะจะไปสมทบทุนนะครับมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่12สิงหานี้ถ้าใครว่างๆนะครับมีโปรแกรมต่างๆก็ลองแวะเวียนไปที่ว่าก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเขาใหญ่ที่นครราชสีมานะครับใครพาคุณแม่ไปนะคะหรือว่าคุณแม่ที่พาลูกๆพาครอบครัวไปงานนี้เขาให้เข้าฟรีเลยในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่คุณครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีเด็กๆก็ดีสอบถามมาที่สบคเยอะมากว่าเมื่อไหร่ครับที่บรรดาเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะได้กลับไปนั่งเรียนในชั้นเรียนตามปกติคือเดิมเนี่ยเรามีเป็นหลักหมื่นโรงเรียนที่สามารถไปเรียนได้แต่ว่ายังมีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ปกติแล้วจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอีกประมาณ 3-4 พันโรงเรียนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถไปนั่งเรียนแบบเต็มห้องได้นะครับล่าสุดครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้นักเรียนเตรียมเฮครับ13สิงหาคมนี้มาแน่ครับสามารถกลับไปนั่งเรียนเต็มชั้นเรียนได้ตามปกตินะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจให้มีการเริ่มทดลองเปิดเรียนปกติ 100% ในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่านักเรียนที่จะไปเรียนตามปกติ 100% เนี่ยจะต้องมีการจดบันทึกประจำวันเป็นข้อมูลสำหรับการสอบสวนโรคนะครับเวลามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องอธิบายได้ว่าไปพื้นที่ไหนมาบ้างไปจุดไหนมาบ้างโดยครูเนี่ยจะเป็นคนดูแลนะครับส่วนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการการเว้นระยะห่างจากเดิมเนี่ยต้องเว้นระยะห่างเมตรครึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้13สิงหาคมก็จะสามารถจัดพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะครับนอกจากนี้ครับนักเรียนก็อาจจะต้องมีมาตรการส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องของการสวมหน้ากากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับและสำหรับการทดลองเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ 100% ที่เรียกว่าออนไซต์นี้นะคะเดี๋ยวจะมีการประเมินเป็นระยะเพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยคือหากโรงเรียนไหนสามารถดำเนินการได้เรียบร้อยตามปกติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเรียนต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนมีปัญหาขึ้นมานะคะมีโรคระบาดอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นก็จะต้องมีการประเมินเป็นช่วงๆว่าจะใช้มาตรการเช่นไรอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะหารือเพิ่มเติมในเรื่องของเกณฑ์การวัดผลเด็กต่อไปในอนาคตย้ำค่ะว่าไม่ใช่แค่การสอบที่จะเป็นการวัดผลเด็กเสมอไปอาจจะมีการกำหนดตัวชี้วัดอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal ของการศึกษาเด็กไทยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เอามาฝากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีโดยเฉพาะคุณครูบอกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลานักเรียนมาได้ไม่เต็มห้องต้องแบ่งจำนวนครึ่งๆเนี่ยนะฮะบางทีครูต้องสอน2รอบบางทีอาจจะต้องสอนแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็เปิดให้นักเรียนเองบางทีก็เวลาเกิดคำถามไม่เข้าใจอะไรก็ไม่สามารถซักถามเวลาไปนั่งเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูได้นะครับหลังจากนี้13สิงหาคมก็จะได้เข้าไปนั่งเรียนกันตามปกติแล้วนะครับ
อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมคะตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยอย่างพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูอย่างหนักเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็อื่นๆอีกหลายจังหวัดนะคะซึ่งหลากหลายหน่วยงานค่ะกำลังระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะคะหนึ่งในนั้นคือทีมงานของทิพย์สมาร์ทแอสซิสค่ะพร้อมด้วยหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาที่นำทีมโดยท่านผู้ช่วยเกษมศักดิ์นะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโกศลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการต่อศักดิ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรรวมถึง CSR ออกเดินทางเข้าพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดเลยค่ะเรามีภาพกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะซึ่งดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยได้ส่งทีมทิพย์สมาร์ทแอสซิสพร้อมด้วยหน่วยหนุมานจิตอาสาแล้วก็ทีมสินไหมค่ะนำโดยนายเกษมศักดิ์วงอุไรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทนนายโกศลพิศภาผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์และทีมทิพยประกันภัยสาขาอุดรธานีลงพื้นที่ร่วมกับคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทีมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุศิลากูและน้ำป่าไหลหลากโดยได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงที่ปลอดภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วพอเดี๋ยวเสร็จนะคะหลังจากที่น้ำลดระดับลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนค่ะนอกจากนี้ครับสำหรับลูกค้าเองที่มีการทำประกันไว้กับทางทิพยประกันภัยทางทิพยประกันภัยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยการลงพื้นที่ได้มีการนำทีมสินไหมลงพื้นที่ไปด้วยทีมสินไหมก็จะไปสำรวจนะครับความเสียหายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนอาคารต่างๆหรือว่ารถยนต์นะครับในพื้นที่ถ้าเกิดมีความเสียหายก็จะมีการสำรวจความเสียหายและก็เร่งชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำประกันไว้นะครับก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงครับที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นกลับมาใช้ชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแต่จากการติดตามข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดนะคะทั้งวาตภัยเองทั้งอุทกภัยเองเป็นผลดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอานิสงส์ของศิลากูพายุลูกแรกที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในปีนี้นะคะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาภัยแล้งได้ในส่วนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับหลากหลายคือมุมนึงเนี่ยแม้ว่าในยามภัยพิบัติเกิดขึ้นหลากหลายหน่วยงานก็เข้าไปในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงภัยพิบัติที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องของน้ำที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเราอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตแล้วเรื่องของภัยแล้งนะครับแต่ว่าพอมีน้ำเติมมาเนี่ยอีกมุมนึงก็จะทำให้เรามีน้ำไว้พอใช้สำหรับช่วงการทำการเกษตรหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็บอกว่ายิ้มได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วแหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมและทางเลือกในการรักษาที่เดี๋ยวนี้นะคะโรคข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเป็นเรื่องที่ขยับเข้ามาไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่คนหนุ่มสาวเองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นจากหลากหลายปัจจัยทั้งเรื่องการกินการอยู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆนานาเราจะป้องกันอย่างไรในส่วนของคนที่ยังข้อเข่าไม่เสื่อมและเราจะรักษาอย่างไรถ้าเกิดว่าเราข้อเข่าเสื่อมแล้วเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการ The People Show ค่ะพักกันครู่เดียวครับจากตำนานสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรในประเทศไทยนาน30ปีได้ค้นคว้าและวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆพร้อมได้นำเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัทญี่ปุ่นและเยอรมนีมาผสานพลังจนเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติทิพยประกันภัยสวัสดีครับข้างทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิพเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิพเพ็ทเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิพทราเวลชัวร์แม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิพเฮลท์แคร์แล้วยังมีอีกเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยจากตำนานสมุนไพรพื้นบ้านในอดีตบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรในประเทศไทยนาน30ปี
ได้ค้นคว้าและวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆพร้อมได้นำเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัทญี่ปุ่นและเยอรมนีมาผสานพลังจนเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติทิพยประกันภัยสวัสดีครับข้างถลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิพเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิพเพ็ทเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิพทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิพเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญค่ะซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่แค่เฉพาะคนสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณผู้ชมคะด้วยพฤติกรรมการกินการอยู่การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ๆก็ทำให้คนหนุ่มสาวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันก็รบกวนการใช้ชีวิตอย่างปกติเดินไปไหนมาไหนก็กลอบก็แกล็บนะคะคุณผู้ชมและในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ค่ะทำให้มีเทคโนโลยีทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อมมากมายจากแต่เดิมที่มีแค่วิธีการผ่าตัดนะคะรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยที่เราสามารถทำได้ก่อนที่เราจะเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยนะครับท่านอาจารย์ดร.นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์อยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเนี่ยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันทำให้มันส่งผลให้การใช้ชีวิตยังไงฮะบางคนอาจจะบางคนที่ยังไม่เสื่อมก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆครับซึ่งข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วมันเกิดถ้าเกิดตามตำราสมัยก่อนเลยคือตำราแพทย์ปัจจุบันสมัยก่อนเลยเนี่ยก็ต้องเจอในอายุมากๆเลย60 70ครับนะครับพออายุมากๆเสร็จปุ๊บเข่าเสื่อมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราก็จะเห็นตามตลาดเนี่ยเห็นอาซิมอาม่าเนี่ยเวลาเดินไปจ่ายตลาดเข่าโก่งๆเอียงไปเอียงมาขาโก่งๆเข่าแบบนั้นแหละครับครับคือถ้าเกิดถึงปล่อยขนาดนั้นแสดงว่าเข่ามันผิดรูปการรักษาเนี่ยค่อนข้างยากแต่รักษาได้ก็แต่ได้นะครับจะค่อนข้างยากไอ้ยากคืออาการปวดเนี่ยหายแต่อาการโก่งแล้วโก่งเลยเนี่ยมักจะยากจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าให้มันตรงใหม่นะครับแต่บางคนก็มีอาจารย์แพทย์บางท่านนะครับเดินแบบนี้เลยนะเข่าโก่งเนี่ยก็ไม่ผ่าตัดอะไรก็ไม่อยากผ่าตัดท่านก็เดินอย่างนั้นเรื่อยๆสัก70แล้วครับคือก็ถ้าไม่ผ่าตัดก็สามารถก็เดินได้เป็นเรื่อยครับแต่มันหนึ่งเลยเสียบุคลิกเสียบุคลิก2ก็คืออาจจะปวดหลังเพราะว่าเดินก็เอียงหลังไปเอียงหลังมาก็จะเพิ่งมีคนไข้มาคนนึงครับเดินเอียงไปเอียงมาเนี่ยมาปวดหลังแทนคือรายการเป็น2โรคแล้ว1เข่าเสื่อมแล้ว2ปวดหลังตามมาคือเดิมอาจจะปวดเข่าแล้วทำให้ท่าทางการวางท่าการเดินต่างๆก็ผิดเพี้ยนไปด้วยผิดเพี้ยนไปด้วยแล้วมันก็ส่งผลให้จุดอื่นๆของร่างกายเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบตามไปด้วยใช่ครับช่วงแรกๆที่เริ่มปวดเข่าเนี่ยถ้าเกิดไม่รักษาเนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดการผิดรูปของเข่าครับนะครับแล้วก่อให้เกิดการพิการเรื่องอื่นตามไปอีกเช่นหลังกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาควรต้องรีบทำทันทีที่รู้ว่าเข่าเสื่อมครับสัญญาณของอาการเข่าเสื่อมเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอสัญญาณเริ่มแรกเลยเนี่ยหลายคนเป็นนะครับไม่ใช่ลองเช็คดูนะครับเดินตอนเช้าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บลุกขึ้นมาจากที่นอนนะครับพอลุกขึ้นปุ๊บพอก้าวขาออกจากที่นอนเนี่ยก้าวไม่ไปเข่าติดเขาเรียกเข่าแข็งซึ่งจะมีต้องแยกโรคระหว่างเข่าเสื่อมกับโรครูมาตอยนะครับเข่าเสื่อมเนี่ยเข่าแข็งหรือเข่าตึงก็ตามแต่จะตึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ต้องพอขยับได้ลุกไปแปรงฟันอาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยซึ่งหนักกว่านะครับพวกนี้เป็นอีกโรคนึงซึ่งอาการเริ่มต้นอาจจะคล้ายกันแต่ตัวธรรมชาติของโรคเนี่ยคนละเรื่องกันสังเกตคือเขาแข็งเนี่ยแข็งเป็นชั่วโมงครับถ้าเป็นรูมาตอยนี่เป็นชั่วโมงซึ่งรักษายากอันนี้ต้องบอกรักษายากครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีอะไรอย่างงี้ก็เป็นน่าจะเป็นเข่าเสื่อมธรรมดาซึ่งรีบรักษาเลยให้รีบรักษาเลยครับครับนอกจากอาการนี้ยังมีอาการอื่นไหมฮะที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเอ๊ะแบบนี้ถือว่าเสี่ยงแล้วนะที่จะเจอเรื่องของเข่าเสื่อมคนไข้ส่วนใหญ่มาหาด้วยอาการปวด
ปวดเข่านะครับแต่จริงๆปวดเนี่ยไม่ใช่ปวดในกระดูกนะครับเขาปวดตรงเอ็นที่มันอักเสบรอบๆเข่าค่ะนะครับเนี่ยคุณหมอมีโมเดลมาให้เราดูพอดีค่ะอันนี้เหมือนเป็นเข่าคนอันนี้เข่าคนแต่เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เข่าคนจริงๆนะครับเข้าใจคุณหมอครับซึ่งอาการเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วคือเสื่อมตรงกระดูกผมเปิดให้ดูตรงนี้นะครับต้องไหนเอ่ยอ๋อจะมีกระดูกอ่อนด้านในครับถ้าเรากินข้อเอ็นไก่กำลังคิดถึงกำลังคิดถึงต้มเล้งอีกใช่ๆแบบนั้นเลยครับตรงตำแหน่งนี้เลยความเสื่อมคือเสื่อมตรงตำแหน่งนี้ตรงใสๆตรงนี้ครับก็เรียกว่ากระดูกอ่อนหรือคาร์ติเลจเสื่อมตรงนี้นะครับแต่เวลาปวดเนี่ยคนไข้ไม่รู้หรอกครับอุ้ยคุณหมอคะไอ้ฉันเนี่ยกระดูกอ่อนฉันเสื่อมแล้วค่ะคุณไม่รู้แต่ว่าปวดเข่าปวดเข่าก็คือปวดเข่าแต่ผมคงไม่รู้หรอกครับเพราะปวดเข่าเพราะว่ากระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนไม่รู้หรือว่าเอ็นกล้ามเนื้อข้างหลังจริงๆแล้วคนไข้ที่ปวดจริงจุดปวดคือจุดพวกเอ็นต่างๆพวกนี้ครับครับเอ็นที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังซึ่งส่วนนี้มันเรียกว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกนะครับถ้าคุณป้าหรือคุณลุงไม่ได้ไปอุบัติเหตุรถชนหรือไปเตะบอลสูงวัยมาแบบนี้นะครับก็จะไม่ใช่เอ็นข้างในอีกตัวหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆคือเอ็นไขว้ข้อเข่าเอ็นไขว้ข้อเข่าคือจะเป็นด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างซึ่งพวกนี้จะเกิดในนักกีฬาเตะบอลในวัยรุ่นอายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดการกระแทกเกิดการกระแทกเกิดการฉีกขาดเกิดการบิดอย่างรุนแรงเอ็นมันฉีกขาดซึ่งการรักษาทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นเอ็นฉีกขาดเรียกว่าขาดทั้งคือขาดเส้นออกไปถาวรเลยนะครับcomplete แทนอย่างเงี้ยครับต้องเย็บก่อนก็คือไปหมอผ่าตัดในเย็บก่อนแล้วค่อยมาซ่อมทีหลังได้ครับฟังดูน่ากลัวเพราะเคยมีคนไข้เหมือนกันที่เขาเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนี่ขาดครับไปเย็บมาส่วนนึงแล้วปรากฏว่าซ่อมไม่สนิทก็เคยมาซ่อมกับเราต่ออีกทีก็มีเหมือนกันซ่อมกับเราต่อเสร็จแล้วเขาเดินได้ดีขึ้นคือเราต้องให้หมอซ่อมก่อนคือเอ็นที่มันขาดร่องแรงร่องแรงเลยแล้วมาซ่อมให้มันติดกันเองเนี่ยเป็นไปได้ยากโดยทฤษฎีครับใครเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมบ้างอย่างที่คุณหมอบอกคือคุณย่าคุณยายผู้สูงอายุหน่อยถูกต้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากคนสมัยก่อนคนเข้าใจผิดนึกว่าน้ำหนักเยอะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนที่เสื่อมแล้วไม่รักษาจะเบื่อปวดมากขึ้นและแก้ยากขึ้นครับแต่น้ำหนักเยอะไม่ได้ทำให้ทุกคนเข่าเสื่อมหมดไม่งั้นคนดูคนอ้วนที่เดินตามท้องตลาดไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นข่าวเสื่อมหมดนะครับคนที่น้ำหนักเยอะทุกคนไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นข้อเข่าเสื่อมทุกคนไม่ใช่ครับแต่คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วน้ำหนักเยอะด้วยเนี่ยทำให้ข้อเข่าก็อักเสบมากขึ้นมันก็จะเสี่ยงมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นค่ะงั้นคนที่สูงอายุคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเขาถ้าเกิดเขาเสื่อมแล้วเขาจะทำให้ข้อเข่าได้อักเสบมากขึ้นแต่ไม่จุกกลุ่มเสี่ยงหมายความว่าทำเป็นโรคนี้แล้วทำให้เขาเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เป็นนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเขามีกลุ่มนี้มันอาจจะทำให้ภาวะพอเสื่อมเนี่ยมันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มอื่นๆยังมีกลุ่มอื่นจริงๆแล้วความเสื่อมเนี่ยเกิดจากการพฤติกรรมการใช้งานมากอันดับหนึ่งค่ะเช่นการงอเข่าเยอะๆจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเรามาวัดได้นะครับแรงกดเนี่ยเขาเรียกว่าแรงภายในข้อเข่าอธิบายก่อนมี2ข้อเป็นหลักๆข้อที่1คือข้อกระดูกบนกับกระดูกล่างกระดูกนี้คือกระดูกหน้าแข้งไอ้กระดูกต้นขาข้างล่างนี่คือกระดูกหน้าแข้งคือข้อต่อระหว่างกระดูกบนกระดูกล่างเนี่ยครับข้อต่ออีกข้อนึงคือจะเห็นข้างหน้าเนี่ยครับชาวบ้านไทยเรียกสะบ้าครับอ๋อสังเกตเรียกแพทาล่าอีกข้อนึงสังเกตนะครับเวลามันงอปุ๊บเนี่ยจะเกิดแรงกดจากสะบ้ามาที่ข้อเข่าครับแล้วแรงกดตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดกดมากเนี่ยครับมันก็จะเบียดตำแหน่งนี้ลงไปด้วยทั้งข้อบนข้อล่างเขาเรียกว่าตรงกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งไปด้วยก็เบียดมากขึ้นด้วยงั้นปัจจัยหลักสำคัญคือการงอเข่าเยอะงอเข่าเยอะงั้นกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นนะครับต้องทำซ้ำเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีอย่างคนที่ชอบนั่งพับเพียบพับขาใช่ครับคนที่ชอบนั่งแบบนานๆนั่งงอนานๆเช่นปัจจุบันนี้ก็เจอเยอะขึ้นพวกออฟฟิศซินโดรมครับออฟฟิศซินโดรมไม่ได้มีอาการแค่ช่วงคอบ่าไหล่นะคะแต่อาการลามไปถึงเข่าด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครนั่งงอนานๆถ้าเกิดนั่งอยู่ในสมมติเราคุณผู้หญิงนั่งเป็นโต๊ะบังไงครับมีประมาณกันก็ไม่เป็นไรนั่งเหยียดขานิดนึงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงนั่งประชุมแล้วก็ไม่มีม่านกั้นเปิดโล่งแล้วจ้างอ้าขาเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมครับใช่นี่ก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะยอมเข่าเสื่อมนิดนึงก็ได้ อย่างน้อยก็คือพยายามนั่งเก้าอี้สูงแล้วเหยียดเข่านิดนึงนี่ในกรณีที่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่เป็นก็คือพยายามลดกิจกรรมที่ทำให้งอเข่าเยอะๆอีกอันนึงเนี่ยที่ผมเพิ่งค้นพบก็คือคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับที่เร่งรีบสมัยนี้เร่งรีบเหลือเกินไปไหนมาไหนจะขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้น BTS เนี่ยนะครับมีบันไดเลื่อนด้วยมีบันไดธรรมดาด้วยเราขึ้นบันไดเลื่อนอุตส่าห์บันไดเลื่อนแล้วเนี่ยยังอุตส่าห์ก้าว2ขั้นอีก
คนปกติต้องก้าวทีละหนึ่งขั้นนะคะคือยังไม่ต้องก้าวเลยก็ได้ผมเป็นคนขายยาวเวลาขึ้นบันไดที2ขั้น3ขั้น2ขั้น3ขั้นแบบนี้ทำให้ยิ่งทำให้เราพับเข่ามากขึ้นเข่ามากขึ้นในการยกก้าวสูงขึ้นและจริงๆคนที่ก้าวขึ้น2ไม่ใช่ขึ้นแต่2ขั้นอย่างเดียวนะครับลงก็2ขั้นด้วยพอจะว่าลง2ขั้นเนี่ยเข่าข้างที่เราอยู่ยังอยู่ชั้นบนอยู่เนี่ยเราก็จะงอเอาไว้เพื่อให้ขาข้างนึงเป็นเดินชั้นล่างได้นะครับและสำคัญคือมันทำซ้ำๆทุกวันจนกลายเป็นไม่ใช่ทำครั้งเดียวเป็นนะครับต้องทำซ้ำๆๆๆวันหนึ่งหลายๆรอบและเป็นเวลานานๆนานๆติดต่อเป็นเวลานานครับพี่แจ็คพูดเมื่อช่วงต้นรายการบอกว่าจริงๆการกินหมูกระทะการกินปิ้งย่างก็เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคข้อเข่าหรือว่าโรคที่ร่างกายมันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหมือนกันคุณหมออธิบายประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยประเด็นนี้คือคำว่าความเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎี wear and tear ในทางเภสัชชะลอวัยคือการโดนซ้ำๆกระแทกซ้ำๆนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็สึกไปสึกไปสึกไปแต่อีกทฤษฎีนึงเขาเรียกว่าทฤษฎีของอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระซึ่งมันคือสารความเสื่อมทั้งร่างกายไม่ใช่เสื่อมเฉพาะข้อเข่าอย่างเดียวนะครับหัวใจสมองตับไตไส้พุงเนี่ยเสื่อมหมดแล้วเดิมเนี่ยปกติร่างกายของเรามันก็เสื่อมตามวัยตามอายุอานามอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกมันจะเป็นปัจจัยเร่งสารเคมีให้มันเรียกว่าสารอนุมูลอิสระซึ่งไปก่อเกิดความเสื่อมมากขึ้นนะครับมันก็ไหลเวียนตามร่างกายไปทั้งทั่วร่างกายแหละครับเราไม่สามารถระบุได้ฉันกินหมูกระทะอันนี้คอยสารอนุมูลอิสระเฉพาะอยู่ที่กระเพาะเท่านั้นนะอย่าไปเข่าได้มันบังคับไม่ได้มีอะไรที่จะเสื่อมบ้างฮะที่บอกสารที่มีอนุมูลอิสระเยอะนะครับก็เช่นหมูกระทะครับเช่นอาหารปิ้งย่างไม่ไหม้ขนมปังที่ปิ้งย่างไม่ไหม้กิ้วกรีวขอบดำขอบดำยิ่งดำยิ่งหอมจริงๆมันยิ่งดำยิ่งหอมไงเช่นฮันนี่โทสอะไรเงี้ยครับดำยิ่งหอมเลยกลิ่นมาก่อนที่จะเสิร์ฟเลยอีกหมูปิ้งเช้าๆนี่ขอบดำๆเนี่ยบางคนบางเจ้าก็ตัดออกบางคนโอ้ยมันหอมดีนะเค็มๆแปร่มดีบางเจ้าแม่บ้านแม่ค้ามีความรู้มากกว่าเราแล้วพยายามตัดออกให้เรานะครับแต่ก็ยังขายอยู่แต่เราก็ยังแอบไปเคลียร์ที่มันก็ตัดให้ดูทุกปัจจัยในการใช้ชีวิตเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ร่างกายของเราเสื่อมสภาพได้หมดและข้อเข่าเสื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งทุกวันนี้เหมือนมันเป็นภัยใกล้ตัวกับคนเรามากขึ้นนะคะคุณหมอเจอเยอะขึ้นอายุน้อยลงเจอมากขึ้นด้วยคนไข้ที่อยู่น้อยที่สุดของคุณหมออายุเท่าไหร่เท่าที่เจอตอนนี้ประมาณ40ก็เลยว่าเอ๊ะ40เสื่อมแล้วเหรอเพราะเวลาจะเสื่อมจริงมันต้องเอ็กซเรย์ดูฟิล์มคือธรรมดาอายุมากๆและปวดเข่าเนี่ยมีหลายสาเหตุต้องมาดูตรวจร่างกายก่อนนะครับซึ่งในเนื่องในวันแม่เนี่ยนะครับเราจะตรวจให้คุณแม่ฟรีอ๋อ12สิงหานี้12สิงหานะครับแต่ไม่ต้องมา12มาในเดือนสิงหาเนี่ยครับค่ะเราตรวจให้คุณแม่ฟรีลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาคุณพ่อก็ให้ด้วยนะครับทั้งคือคุณพ่อคุณแม่ลูกพามาลูกกตัญญูพาคุณพ่อคุณแม่มาเราตรวจให้ฟรีนะครับเพราะมันไม่มีอะไรยากเย็นนะครับมันต้องเช็คอาการให้ละเอียดแล้วก็มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับแล้วต้องยืนยันว่าคุณอ่ะเจ็บที่ปวดเข่าวันนี้เพราะเข่าเสื่อมนะหรือปวดเข่านี้เพราะกล้ามเนื้อเสื่อมหรือปวดเข่านี้เพราะว่าเอ็นเสื่อมก็ต้องชี้ชัดให้ชัดเจนนะครับเพราะการรักษาไม่เหมือนกันก็คือพาไปให้คุณหมอดูสักหน่อยว่าตรงที่ปวดเนี่ยปวดเพราะอะไรไปที่ไหนนะฮะคุณหมอไปที่เดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตลอดรายการนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราทำความรู้จักกับโรคข้อเข่าเสื่อมกันเพียงเท่านี้ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันในรายละเอียดว่าวิธีการป้องกันล่ะการรักษาล่ะจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้มีทางเลือกการรักษามากมายด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรได้ค้นคว้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติที่พยาประกันภัยสวัสดีครับข้างถลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพทเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบว่ากล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยบริษัทดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรได้ค้นคว้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติที่พยาประกันภัยสวัสดีครับข้างถลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพทเลเวอร์ครับ
ไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทริปทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทริปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบว่ะกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเดอะพีเพิลโชว์นะครับช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเรามากกว่าที่คิดช่วงนี้แหละฮะจะมาคุยกันต่อกับคุณหมอชนินนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะมีวิธีป้องกันยังไงการรักษาล่ะจำเป็นต้องผ่าตัดเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเรื่องของการเข่าเสื่อมนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอชนินกันต่อนะครับค่ะช่วงนี้คุณหมอแบบเตรียมเก้าอี้มาด้วยนะครับก่อนแล้วกันนะคะด้วยครับค่ะป้องกันยังไงดีคะสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในเมื่อคุณหมอว่ามันเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราต้องมีวิธีการป้องกันสิเนาะครับป้องกันนะครับถ้าเกิดเราใช้สตรีว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ผมอธิบายตอนต้นว่าการงอเข่าเยอะๆการงอเข่าเกิน90องศาหรือเกินมุมฉากเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเราก็ลดกิจกรรมที่เราหลีกวันนี้นะครับฟังเสร็จลองค่อยๆนึกดูนะครับที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำกิจกรรมอะไรบ้างที่มันงอเข่าเกินยกตัวอย่างเช่นขึ้นบันไดเกิน2ขั้นการนั่งเวลานั่งพักหรือทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยนั่งงอเข่าทั้งวันอะไรเงี้ยครับให้รู้จักขยับบ้างนะครับจริงๆแล้วงอเนี่ยงอได้นะครับแต่อย่าอยู่นานเกินครึ่งชั่วโมงให้ขยับบ้างขยับไปขยับมาบ้างอย่างเวลาเราสควอตอะฮะจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะสควอตที่ตัวร้ายเลยครับออกกำลังกายที่แบบฮิตมากเลยนะคะตัวร้ายเลยตัวร้ายเลยครับโอ้ผมได้เรื่องข้ออ้างคุยกับโค้ชแล้วโค้ชบอกให้สควอตทุกวันใช่ครับจริงๆเราต้องเข้าใจว่าสควอตเนี่ยเป็นท่าที่บริหารเพื่อต้องการกล้ามเนื้อก้นให้ก้นสวยงามซึ่งมีหลายท่าอื่นนอกจากสควอตอีกไม่ต้องไม่ใช่สควอตสควอตปุ๊บเนี่ยมันยิ่งพอสควอตเราย่อเราย่อองศาเข่าย่อมาแล้วบางคนเนี่ยให้ย่อเยอะๆจะให้เข่าให้ก้นเนี่ยใกล้พื้นเลยอย่างเงี้ยยิ่งงอย่อเข้าไปเนี่ยสังเกตเข่าเงินงอเกิน90องศาแน่นอนนะครับพอเกิน90องศาไม่พอนะครับแบกน้ำหนักที่ไหล่อีกแบกลงอีกแบกลงมาอีกน้ำหนักที่เราแบกไว้เนี่ยครับโดยทั่วไปจะไปลงที่เข่าประมาณ6เท่าตัวสมมติคุณแจ็คแบกน้ำหนักไว้20กิโลนะครับลงไปที่เข่าคูณ120กิโลน้ำหนักตัวเท่าไหร่อีกนะครับโอ้น้ำหนักเยอะฮะคูณ6ไปหมดเลยเส้นแบกไว้20น้ำหนักเป็น50เป็น70 70คูณ6 76 42 420กิโลกระแทกอยู่ในเข่าทีนี้แทนที่เขาจะเสื่อมตอนอายุ50ก็เร็วขึ้นอีก6เท่าซ้ำซ้ำซ้ำหลายครั้งครับทีนี้เราจะป้องกันยังไงป้องกันคือลดกิจกรรมที่ทำให้งอเข่าเยอะๆนะครับอันที่2คือถ้าเกิดเราใช้ทฤษฎีของอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดความเสื่อมก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เกิดอนุมูลอิสระซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมครับเป็นพิษจริงๆแล้วพฤติกรรมที่ใส่แมสประจำเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ดีสมัยก่อนเราไปญี่ปุ่นเราเห็นญี่ปุ่นนี่ใส่แมสประจำนะครับแต่ตอนนี้คนไทยชนะแล้วใส่แมสเยอะกว่าคนไทยกลัวโควิด -19 กลัวโควิดมากกว่านะครับพอเราใส่แมสเราก็กรองอากาศที่เสียได้ชั้นหนึ่งครับอย่างช่วงก่อนอันนี้ PM 2.5 ในบ้านเราถ้าเกิดใครอยู่ภาคเหนือก็หมอกควันไฟป่าใช่ครับพวกนี้การใส่แมสช่วยได้ช่วยได้นอกจากนี้มีเรื่องอื่นไหมที่เราสามารถป้องกันได้การบริหารร่างกายซึ่งจะเป็นการรักษาไปในตัวด้วยในกรณีที่คนเสื่อมไปแล้วนะครับพูดต่อแล้วกันแล้วคนยังไม่เสื่อมคนเสื่อมใช้วิธีเดียวกันครับคือการบริหารต้นขาเข่านะครับกล้ามเนื้อมัดนี้เลยว่ากล้ามเนื้อควอดไดเซปต้องมีอุปกรณ์นะครับสังเกตว่าเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้สี่ขานะครับเพื่อความมั่นคงไม่ใช่เก้าอี้หมุนที่เราเมื่อกี้นั่งคุยกันอ๋อใช่นี่เพื่อความมั่นคงแล้วนั่งไปเฉยๆเนี่ยครับแล้วก็คนที่บริหารง่ายมากเลยนะครับดูนะครับง่ายๆดูโฟกัสที่เข่าขวาก่อนนะครับเตะขึ้นมานะครับสังเกตที่ปลายเท้าต้องกระดกด้วยนะครับครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สังเกตว่าเคล็ดลับอยู่ที่ปลายเท้าต้องกระดกนะครับต้องกระดกนะครับถ้าเกิดยกเฉยๆงี้ไม่ได้กระดกเนี่ยก็จะได้ผลน้อยลง 30% ท่านพิสูจน์ได้ครับทุกอย่างที่พูดเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยท่านจับกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ท่านกระดกเข่าขึ้นมากระดกปลายขาขึ้นมาท่านรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาท่านเกร็งขึ้นอีกนิดนึงจริงๆแล้วคืออีก 30% นะครับวางลงกระดกเข้าซ้ายนะครับปลายเท้ากระดกปึ๊บนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลงขวาทีนึงซ้ายทีนึงเรียกว่า1ครั้งขวาทีนึงซ้ายทีนึงเรียกว่า2ครั้งขวาทีซ้าย3ครั้งนับอย่างเงี้ยนะครับ
จริงๆเป้าหมายคือ100ครั้งต่อวัน100เลยฮะคุณหมอ100ครั้งต่อวันค่ะทำเวลาไหนดีที่สุดคะคุณหมอเวลาที่สะดวกครับเวลาที่สะดวกขอให้ทำคุณหมอขอให้ทำจริงๆขอให้ทำเถอะจากผู้ถูกขอให้ทำนะครับทีนี้เราทำต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าสามารถทำตอนนี้10แล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวสักอีกสัก20อันนั้นสำหรับคนเริ่มต้นสำหรับคนที่ผมบอก100ครั้งต่อวันเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งทำเลยนะครับท่านฟังตัวเองว่าท่านเนี่ยออกกำลังกายประจำหรือไม่ก็ประจำหรือไม่เนี่ยคือออกกำลังกายโดยการเดินว่ายน้ำขี่จักรยานเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วท่านทำได้เลย100ครั้งต่อวันคนนั้นกลุ่มแบบนี้จะมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วคนไทยประมาณ8มากกว่า 80% 90% ไม่ออกกำลังกายประจำครับมีการวิจัยครั้งนึงที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งพบว่าแพทย์ออกกำลังกายประจำแค่ 8% ค่ะคุณหมอเนี่ยนะฮะใช่ครับงั้นเราเลือกคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ออกกำลังกายประจำงั้นต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆทำที่ต้องจะถามว่า10ครั้งไหมคนที่ไม่ออกกำลังกายประจำนะครับทำ10ครั้งเช้า10ครั้งเที่ยง10ครั้งเย็นจนท่านรู้สึกว่าไม่เมื่อยไม่เหนื่อยก็เพิ่มเป็น20เช้าเที่ยงเย็นก็เป็น60แล้วใช่ไหมฮะไม่เมื่อยไม่เหนื่อยก็เพิ่มเป็น30 30 40ก็บวกกันเป็น100แล้วใช่ไหมครับครบ100แต่มันห่างขึ้นพอได้40แล้วไม่เมื่อยไม่เหนื่อยเสร็จปุ๊บก็ต้อง50เช้า50เย็นก็ได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับครับก็100เหมือนกันนะครับพอ50แล้วไม่เมื่อยก็เพิ่มเป็น80เช้า20เย็นก็100เหมือนกันพอ80ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยก็ทั้งเป็น100ครั้งติดกันเลยครับนะครับมาพูดถึงเรื่องการรักษาบ้างการรักษาทำได้ยังไงบ้างคะคุณหมอแต่ก่อนได้ยินว่าคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมคือต้องเข้าผ่าตัดอย่างเดียวแต่ผ่าตัดฟังดูน่ากลัวมากใช่ไหมคะพี่แจ๊คเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะครับแต่ด้วยความกลัวของคนไข้บางคนเนี่ยกลัวไปเองจริงๆต้องบอกกลัวเองที่กลัวเนี่ยทางการแพทย์ไม่เคยโฆษณาให้ใช้ความกลัวนะครับแต่ว่าเราให้ความรู้ว่าคนไข้ไปอ่านข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับความกลัวซึ่งต้องแจ้งในวงการแพทย์อยู่แล้วว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมีอะไรบ้างข้อมูลพวกนี้หาอ่านได้หมดเลยในกลุ่มก็ต่างๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นผลแทรกซ้อนจากการดมจะสลบครับนะครับคือผ่าตัดก็มีความเสี่ยงในเรื่องการดมยาสลบมันต้องดมอยู่แล้วครับบางคนกลัวดมแล้วไม่ฟื้นสลบแล้วไม่ฟื้นครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเช่นผ่าแล้วมันต้องวัดองศาเข่าใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปเข่าเทียมไปเนี่ยคุณหมออาจจะวัดผิดไปนิดนึงแทนที่ขาจะตรงเนี่ยกลายเป็นเข่าเอียงขึ้นเอียงเข้าเอียงออกเกิดขึ้นได้มีความผิดพลาดที่อาจจะเกิดได้ซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอไม่ตั้งใจเลยคุณหมอตั้งใจทำดีทุกคนแต่ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นคนข้ามถนนเนี่ยเราจะข้ามถนนจากจุดนี้ไปจุดนี้เราต้องการข้ามให้ปกติแต่มีคนข้ามบางคนโดนรถชนระหว่างข้ามถนนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่าโทษหมอนะครับหมอไม่ตั้งใจครับแล้วปกติเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเชื่อว่าการผ่าตัดต่อให้เราผ่าตัดก็จะไม่ได้กลับมา 100% อย่างเพื่อนผมเป็นนักบอลพอเขารับการผ่าตัดไปแล้วเขาบอกว่าก็กว่าจะกลับมาเตะบอลได้กลับมาออกกำลังกายได้ต้องถามว่าต้องขึ้นอยู่กับหลายเหตุและปัจจัยครับครับแล้วขึ้นอยู่กับฝีมือหมอด้วยรู้จักขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ผ่าตัดด้วยขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยถามว่าโอกาสมีต้องบอกว่ามีครับโอกาสไม่มีโอกาสมันก็ตอบว่าไม่มีเหมือนกันครับคือมันแล้วแต่คนนะครับค่ะเหลือเวลาสัก2นาทีนะคะขออนุญาตคุณหมอลุกขึ้นมาดีกว่าค่ะได้จะคุยกันแบบดูบาลานซ์หน่อยนะคะคุณหมอคะแล้วทางเลือกใหม่ๆนวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาที่ช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดมีไหมคะในปัจจุบันคือมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นที่เราเจอที่ประเทศโซนยุโรปเยอรมันฮังการีอิตาลีก่อนนะครับซึ่งเขามีการใช้เทคโนโลยีการนำเซลล์เนี่ยมาซ่อมเซลล์ตัวเองนะครับเช่นทฤษฎีตรงนี้ที่เรารู้ว่าจุดอ่อนคือกระดูกเข่ากระดูกอ่อนที่เข่าครับมันเสื่อมเราต้องใช้เซลล์กระดูกอ่อนมาซ่อมกระดูกอ่อนเข่านะครับครับซึ่งถ้าต้นสนใจศึกษาเนี่ยก็ไปเรียนรู้ได้ที่อเมริกาที่เยอรมันครับบินไปเรียนได้ครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้นะครับครับใครอยากรู้ก็บินไปเรียนก็รู้หมดทุกคนไม่มีความลับอะไรนะครับช่วงท้ายเวลาใกล้จะหมดแล้วคุณหมอฮะยังมีคนสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากให้คุณหมอย้ำอีกนิดนึงเรื่องของการถ้าเกิดจะพาคุณแม่ไปตรวจเป็นยังไงการรักษาเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อครับครับคืออันดับแรกต้องตรวจให้ชัดเจนก่อนว่าที่คุณแม่คุณปวดเข่าเนี่ยครับเป็นเข่าเสื่อมหรือเป็นรูมาตอยหรือเป็นเกาหรือเป็นเอ็นเสื่อมหรือเป็นการเคลื่อนผิดรูปครับซึ่งการตรวจผมใช้มือนะครับสัมผัสตรวจเข่าให้คุณแม่คุณพ่อนั่งแล้วก็ขยับเข่าตามวิธีการนะครับโดยละเอียดนะฮะให้ลองเตะขาดูเข่ายังตรงอยู่ไหมหรือโทษนะคุณแม่เตะมาเสร็จปุ๊บเข่าตรงสุดได้แค่นี้นี่คือวิธีการเหมือนดูทางกายภาพเบื้องต้นก่อนแล้วก็อาจจะส่งไปให้เอ็กซเรย์นะครับซึ่งเอ็กซเรย์นี้ต้องผมจะเขียนใบให้นะคุณแม่ไปเอ็กซเรย์เองที่ไหนก็ได้นะครับครับแต่ที่ผมส่งไปอยู่เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับ2 ครั้งเนี่ย400 บาทโอ้ไม่ค่อยแจ้งใช่ที่ไหนแต่ถ้าไปเองเนี่ยผม
คุณแก้วบอกฉันไม่ไปตรงนี้ได้ไหมฉันไปอีกโรงพยาบาลเอกชนไปได้ครับเราไม่ว่ากันเราต้องการแค่ฟิสิกส์เลยกลับมาคุณป้าบอกโดนจ่ายไป 1,200 ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังไงก็เชิญชวนพาคุณแม่ไปร่วมตรวจเข่ากันคุณผู้ชมเองก็ด้วยอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเราขึ้นโปรโมชั่นต่างๆนานาไว้ที่ด้านหน้าจอรวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์ดร.นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 4:15 เป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ